กลับมาต่อนะคะในเบรกสุดท้ายของรายการของเรานะคุณผู้ชมขานะคะช่วงนี้ใครอยากลงโฆษณาเบอร์เดิมเลยนะคะ0900899995นะคะมากันที่ข่าวอัปเดตล่าสุดวันนี้นะคะมันก็มีกรณีเกิดขึ้นนะคะสำหรับการจากไปของแตงโมเราก็ทราบกันดีแล้วนะคะเราก็ทำพิธีส่งแตงโมขึ้นสู่สวรรค์พบพระเจ้าเรียบร้อยแล้วแต่กรณีของเรื่องของคดีความเนี่ยมันยังไม่จบนะคะมันยังมีค้างคากันอยู่ล่าสุดนะคะแม่ของแตงโมนะคะเตรียมเอาผิดนะคะทีมทนายนะคะยักยอกเงินนะคะพร้อมประกาศให้อภัยแซนแบบ 100% นะคะเมื่อวันที่8มกราคมที่ผ่านมาสำนักงานกฎหมายนะคะของทนายชื่อดังก็คือทนายเดชามีรายงานข่าวว่าแม่แตงโมได้แถลงข่าวพร้อมทนายเดชาซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งคู่เนี่ยก็เคยว่าความกันช่วยกันมาก่อนแล้วก็แยกย้ายกันไปนะคะล่าสุดนะคะเกี่ยวกับกรณีที่ถูกยักยอกทรัพย์นะคะจากคดีแตงโมนิดาหรือแตงโมพัทรธิดาพัทรวีรพงษ์ลูกสาวนะคะโดยมีการอ้างว่าแม่ได้ทำการนะคะปลดทีมทนายที่ทำคดีแตงโมออกไปแล้วพร้อมให้เหตุผลว่าเพราะไม่เก่งจึงไม่อยากร่วมงานด้วยเสียเวลาปัจจุบันได้เปลี่ยนทนายความโดยจะให้ทนายเดชาหรือพี่เดชาของเรานะคะมาทำคดีให้ส่วนที่ก่อนหน้านี้ต้องแยกย้ายกับทนายเดชาไปเพราะว่ามีความเห็นเนี่ยไม่ตรงกันซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ตรงกันแล้วนะคะนอกจากนี้ยังอ้างด้วยว่าทีมทนายความที่มาทำคดีแตงโมให้ก่อนหน้านี้เป็นแค่ทีมที่ปรึกษากฎหมายเท่านั้นเนื่องจากยังไม่ได้มีการเซ็นแต่งตั้งทั้งยังมีการยักยอกเงินไปโดยนะคะ 400,000 แรกเป็นเงินสดที่ปอแล้วก็โรเบิร์ตลูกชายของคุณแม่เนี่ยเขาเยียวยามาให้ซึ่งเขาก็มีการนำเงินเนี่ยเข้าบัญชีตัวเองต่อหน้าคุณแม่โดยไม่ขออนุญาตแม่นะคะเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นนะคุณผู้ชมขาเรื่องเงินเรื่องทองไม่เข้าใครออกใครนะคะส่วนอีกก้อนล่าสุดนะคะ 200,000 บาทเนี่ยก็เป็นเงินที่ถูกลูกปอแล้วก็ลูกโรเบิร์ตเนี่ยให้โบนัสคุณแม่ช่วงปีใหม่นะคะจน4เดือนต่อมาแม่โทรหาปอแล้วก็ถามปอว่าแม่ไม่ได้โบนัสหรือแม่ได้โบนัสหรือยังซึ่งตนก็ตกใจว่าโบนัสอะไรซึ่งก็เชื่อว่าเป็นคนเดิมที่เอาเงินไปนะคะนั่นแหละค่ะล่าสุดก็คงจะต้องมีการฟ้องร้องทีมทนายกันอีกแล้วอย่างแน่นอนนะคุณผู้ชมนะคะไม่รู้ว่าทีมทนายยังอยู่อีกหรือเปล่าแต่ว่างานนี้ก็ถึงมือพี่เดชาเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมนะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รู้กันแล้วก็ได้ทราบกันด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนของกรณีแซนใช่ไหมก็แม่เขาให้อภัยแบบ 100% เรียบร้อยแล้วนะคะมากันต่อนะครับพีชานนท์เล่าเหตุการณ์นะคะที่น้องเรซซิ่งนะเรียกพ่อครั้งแรกนะคะโดยพีชานนท์เขาเล่าเหตุการณ์ที่เรซซิ่งเรียกพ่อครั้งแรกน้ำตาซึมเลยน้ำตาไหลเลยวันนั้นจำได้เลยบนรถนะคะครั้งแรกที่เขาเรียกวันนั้นเนี่ยรับเขาที่โรงเรียนกับแพทแล้วเขาก็มีแบบฝึกหัดนะคะที่ให้ทำมีรูปพ่อแม่ลูกนะคะแต่นะคะคำข้างล่างรูปตรงพ่อเนี่ยเขาเขียนว่าน้าพีตรงรูปแม่เขาเขียนว่าแม่แพทนะคะแล้วก็ลูกเรซซิ่งพอขึ้นรถมาเขาก็เอาให้ดูแล้วเขาพูดว่าพ่อดูสิหนูระบายตัวพ่อเป็นสีดำเพราะพ่อตัวดำแล้ววันนั้นน้ำตาก็ไหลซึมๆนะคะมันจะไหลแบบเด็กคนนี้เพิ่งจะ อยู่ด้วยกัน 3-4 เดือนเองไม่เคยมีใครเรียกว่าพ่อเนาะจู่ๆเขาเรียกนะคะก็รู้สึกตื้นตันใจแล้วก็ปลื้มปิตินั่นเองนะคะก็เป็นครอบครัวที่น่ารักนะจากนั้นเลซิ่งก็ได้พูดขึ้นมาว่าแต่หนูชอบพ่อตอนที่พ่อร้องไห้ตอนที่หนูเอาพวงมาลัยไปกราบงานนี้พี่หัวเราะนะแล้วก็ตอบว่าน้องเลซิ่งว่าพ่อเป็นคนเซนซิทีฟนั่นเองคุณผู้ชมขานะคะอ่ะก็เป็นความรักที่จบลงด้วยดีนะคุณผู้ชมนะคะสำหรับครอบครัวของแพทณปภานะคะน้องพีแล้วก็น้องเรซซิ่งนะคุณผู้ชมนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพี่เต๋าพร้อมทีมงานต้องขอลากันไปก่อนใครสนใจลงโฆษณาเบอร์เดิมเลยค่ะ0900899995ลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะชมคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะคะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ